การภาวนาหมายความว่าให้คิดดูให้ชัดๆความอยากเป็นเหตุของการปฏิบัติภาวนาพยายามอย่ารีบร้อนเกินไปอย่าช้าเกินไปค่อยทำค่อยไปแต่ให้มีวิธีการและจุดหมายในการปฏิบัติภาวนานั้นทุกคนที่ออกมาปฏิบัตินั้นก็ออกมาด้วยความอยากกันทั้งนั้นมันมีทั้งความอยากแต่ความอยากนี้บางทีมันก็ปนกับความหลงถ้าอยากแล้วไม่หลงมันก็อยากด้วยปัญญาความอยากอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นบารมีของตนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่มีปัญญาบางคนไม่อยากจะให้มันอยากเพราะเข้าใจว่าการมาปฏิบัติก็เพื่อระงับความอยากความจริงน่ะถ้าหากว่าไม่มีความอยากก็ไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำอะไรลองพิจารณาดูก็ได้ธรรมะอยู่ที่ความอยากและไม่อยากทุกคนแม้องค์พระพุทธเจ้าของเราก็ตามที่ท่านออกมาปฏิบัติก็เพื่อจะให้บรรเทากิเลสทั้งหลายนั้นแต่ว่ามันต้องอยากทำอยากปฏิบัติอยากให้มันสงบและก็ไม่อยากให้มันวุ่นวายทั้งสองอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคทั้งนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดในการกระทำอย่างนั้นเพราะว่ามันปนกันอยู่อยากทั้งสองอย่างนี้มันมีราคาเท่าๆกันอยากจะพ้นทุกข์มันเป็นกิเลสสำหรับคนไม่มีปัญญาอยากด้วยความโง่ไม่อยากมันก็เป็นกิเลสเพราะไม่อยากอันนั้นมันประกอบด้วยความโง่เหมือนกันคือทั้งอยากไม่อยากปัญญาก็ไม่มีทั้งสองอย่างนี้มันเป็นกามสุขัลลิกานุโยโคกับอัตตะกิลมัฏฐานุโยโคซึ่งพระพุทธองค์ของเราขณะที่พระองค์กำลังทรงปฏิบัติอยู่นั้นท่านก็หลงในอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรท่านหาอุบายหลายประการกว่าจะพบของสองสิ่งนี้ทุกวันนี้เราทั้งหลายก็เหมือนกันทุกสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันโกนอยู่เราจึงเข้าสู่ทางไม่ได้ก็เพราะอันนี้ความเป็นจริงนี้ทุกคนที่มาปฏิบัติก็เป็นปุถุชนมาทั้งนั้นปุถุชนก็เต็มไปด้วยความอยากความอยากที่ไม่มีปัญญาอยากด้วยความหลงไม่อยากมันก็มีโทษเหมือนกันไม่อยากมันก็เป็นตัณหาอยากมันก็เป็นตัณหาอีกเหมือนกันทีนี้นักปฏิบัติยังไม่รู้เรื่องว่าจะเอายังไงกันเดินไปข้างหน้าก็ไม่ถูกเดินกลับไปข้างหลังก็ไม่ถูกจะหยุดก็หยุดไม่ได้เพราะมันยังอยากอยู่มันยังหลงอยู่มีแต่ความอยากแต่ปัญญาไม่มีมันอยากด้วยความหลงมันก็เป็นตัณหาถึงแม้ไม่อยากมันก็เป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเพ
พราะอะไรเพราะมันขาดปัญญาความเป็นจริงนั้นธรรมะมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงความอยากกับความไม่อยากนั่นแหละแต่เราไม่มีปัญญาก็พยายามไม่ให้อยากบ้างเดี๋ยวก็อยากบ้างอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ความจริงทั้งสองอย่างนี้หรือทั้งคู่นี้มันตัวเดียวกันทั้งนั้นไม่ใช่คนละตัวแต่เราไม่รู้เรื่องของมันพระพุทธเจ้าของเราและสาวกทั้งหลายของพระองค์นั้นท่านก็อยากเหมือนกันแต่อยากของท่านนั้นเป็นเพียงอาการของจิตเฉยๆหรือไม่อยากของท่านก็เป็นเพียงอาการของจิตเฉยๆอีกเหมือนกันมันวูบเดียวเท่านั้นก็หายไปแล้วดังนั้นความอยากหรือไม่อยากนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับผู้มีปัญญานั้นอยากก็ไม่มีอุปาทานไม่อยากก็ไม่มีอุปาทานเป็นสักแต่ว่าอยากหรือไม่อยากเท่านั้นถ้าพูดตามความจริงแล้วมันก็เป็นแค่อาการของจิตอาการของจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าเรามาตะครุบมันอยู่ที่ใกล้ๆนี่มันก็เห็นชัดดังนั้นจึงว่าการพิจารณานั้นไม่ใช่รู้ไปที่อื่นมันรู้ตรงนี้แหละเหมือนชาวประมงที่ออกไปทอดแหนั่นแหละทอดแหออกไปถูกปลาตัวใหญ่เจ้าของผู้ทอดแหจะคิดอย่างไรก็กลัวกลัวปลาจะออกจากแหไปซะเมื่อเป็นเช่นนั้นใจมันก็ดิ้นรนขึ้นระวังมากบังคับมากตะครุบไปตะครุบมาอยู่นั่นแหละประเดี๋ยวปลามันก็ออกจากแหไปซะเพราะไปตะครุบมันแรงเกินไป